ถัดมาครับ summary and conclusion นะครับก็คือเมื่อกระบวนการการนำเสนอผ่านกระบวนการพูดถึงหัวข้อที่1 2 3 4 5มาแล้วนะครับก็มาสู่กระบวนการการสรุปและทำการแจ้งบทสรุปของการนำเสนอซึ่งก็จะมีรูปแบบของการใช้โครงสร้างสำนวนนะเพื่อเกริ่นนำให้ผู้ฟังทราบว่าการนำเสนอมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูตัวอย่างนะครับ I like to conclude by นะครับ conclude เป็นคำกริยาครับหมายความว่าเป็นการสรุปนะผมอยากจะทำการสรุปโดยอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นการตามด้วยข้อมูลนะครับ in conclusion นะในลักษณะของการสรุปแล้วนะ let me sum up my main points นะขอผมสรุปประเด็นหลักๆของผมนะครับ weighing the pros and cons I come to the conclusion that นะเมื่อชั่งน้ำหนัก pros นะคือข้อดีนะครับ and cons คือข้อเสียนะครับเมื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้ว I come to the conclusion that ผมมาที่บทสรุปที่ว่าจุดๆๆนะครับ that brings me to the end of my presentation thank you for listening หรือ thank you for your attention นะครับก็คือนั่นนำผมมาสู่จุดสิ้นสุดของการนำเสนอผมแล้วขอบคุณสำหรับการฟังของคุณหรือขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณนะครับ thank you all for listening ขอบคุณทุกคนที่สำหรับการนั่งฟัง it was a pleasure being here today นะเป็นความปลื้มปิติเป็นความยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับWell, that's it from me. Thanks very much. นั่นคือทั้งหมดแล้วสำหรับผมขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นรูปแบบของการชี้นำนะครับบอกให้ทราบว่ากระบวนการการเสนอทั้งหมดนั้นครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณนะครับและทบทวนครับเราได้พูดถึง transition นะครับการเปลี่ยนจากประเด็นหนึ่งไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับ example การยกตัวอย่างนะครับ details การลงรายละเอียดนะครับ links คือการเชื่อมโยงประเด็นจากประเด็นหนึ่งไปหนึ่งไปประเด็นก่อนหน้านะครับreference to the starting point นะครับการเชื่อมโยงการอ้างอิงกับไปยังการเริ่มประเด็นที่เริ่มต้นเอาไว้นะครับ reference to sources นะครับอ้างอิงต่อข้อมูลนะครับ graphics and images นะครับแผนภูมิแล้วก็ภาพนะครับ emphasis คือการเน้นให้ความสำคัญตรงส่วนไหนนะครับ paraphrase การถอดความทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับผู้ฟังนะครับ question during the presentation คือคำถามระหว่างการนำเสนอและ question at the end of the presentation นะครับคำถามที่อนุญาตให้ถามตอนท้ายการนำเสนอนะครับ inquiries ครับการทำให้ผู้พูดเองมั่นใจว่าได้ตอบคำถามของผู้ฟังอย่างถูกต้องแล้วนะครับunknown answer ครับรูปแบบของสำนวนที่ใช้บอกเวลาคุณเจอปัญหาคุณไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับ summary conclusion คือการสรุปและการทำบทสรุปต่อผู้ฟังให้ทราบว่าการนำเสนอเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีอีกหน่อยครับ handing over นะครับ handing over คือลักษณะที่หากการนำเสนอนั้นมีคนที่ต้องมาพูดต่อนะครับว่าใครจะเป็นคนที่พูดต่อจากคุณนะครับก็คือเป็นการแจ้งให้ผู้ฟังทราบว่าโอเคเดี๋ยวจะมีคนพูดคนต่อไปขึ้นมานะครับNow I pass you over to my colleague Jerry นะครับตอนนี้ผมจะส่งคุณต่อไปยังเพื่อนร่วมงานผม Jerry นะครับก็เป็นสำนวนที่โอเคเตรียมตัวต้อนรับผู้พูดคนต่อไปหรือหาได้บอกเลยว่า Jerry the floor is yours นะครับ Jerry นะพื้นที่นี้เป็นของนายแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นรูปแบบของการส่งต่อและนั่นคือทั้งหมดครับของรูปแบบสำนวนที่ใช้ในการนำเสนอแล้วก็ presentation ก็จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเปิดตัวมาเลยนะครับการแนะนำการทักทายผู้ชมการให้ข้อมูลส่วนต่างๆจนกระทั่งการนำเสนอเสร็จสิ้นนะครับซึ่งในชั้นเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการฝึกโดยผมจะมีรูปแบบประโยคมาให้ดูแล้วบอกว่าให้คุณบอกผมว่ารูปแบบประโยคนี้มันอยู่ในหมวดใดนะครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าถ้าหากคุณเข้าใจหมวดชัดเจนแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจในทุกๆประโยคแต่ว่าคุณจะสามารถเลือกได้ว่าโอเคสถานการณ์นี้ควรเอาตัวไหนมาใช้นะครับก็อย่างเช่นนะครับผมจะพูดประมาณนี้นะครับส่วนตัว choice เนี่ยสไลด์อาจจะดูเล็กไปนะครับแต่ผมจะส่งเป็น choice ต่างหากให้จากการฝึกในชั้นเรียนเช่นนะ now I pass you over to my colleague Jerry ประโยคนี้ควรจะเป็นอะไรนะเป็นต้นนะครับซึ่งคำตอบก็คือ handing over นั่นเองนะหรือนะครับ in conclusionLet me sum up my main points นะครับสถานการณ์ที่หมายถึงอะไรที่จริงมันก็จะมีคำกุญแจให้สังเกตนะครับเช่นอะไรครับเช่นคำว่า conclusion อย่างเงี้ยก็คือบทสรุปนะก็หมายความว่าอะไรครับ summary and conclusion นั่นเองนะครับหรือนะ did I make myself clear นะครับคำถามอะไรประมาณนี้เอ๊ะผมทำให้ผมชัดเจนหรือเปล่าหมายถึงอะไรครับเป็นคำถามที่ผู้นำเสนอนะครับตอบคำถามไปแล้วไม่มั่นใจว่าผู้ถามนั้นได้รับคำตอบอย่างเหมาะสมไหมหรือเข้าใจว่าเราตอบเขาอย่างเหมาะสมไหมก็เป็นอะไรครับ inquiries นั่นเองนะครับอีกสักสองตัวครับ if there are no further questions at this point I'd like to นะครับประโยคนี้น่าจะหมายความว่าอะไรครับคำว่า this point มันแปลว่าประเด็นนี่แสดงว่ามันยังมีอีกดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่คำถามที่จุดสิ้นสุดของการเสนอแต่เป็นคำถามระหว่างนะระหว่างการเสนอก็คือ question during the presentation นะครับ
และอย่างสุดท้ายครับที่แบบฝึกจิตต้องทำในชั้นเรียนนะครับ what I mean to say it นะสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกก็คืออันนี้หมายถึงอะไรครับคือเป็นการ paraphrase นั่นเองนะครับเป็นการจะบอกให้ทราบว่าไอ้ที่พูดไปสักครู่นี้ถ้ามันเป็นศัพท์ที่เฉพาะทางยากเกินไปนะครับผมต้องการจะบอกว่านั่นเองนะครับก็อยากให้ไปเตรียมดูในตัวที่เป็นแบบฝึกซึ่งจะจับประมาณนี้นะครับและแน่นอนครับผมยังคงเน้นเรื่องของการออกเสียงที่มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับไปฝึกมาแล้วเราพบกันในชั้นเรียนครับ